ンサーバイエおはよう私の名前は花子ですよろしくねお名前は何ですかถามพี่เหรอไอชื่อพี่ลินค่ะหืมมีน่าซังお名前は何ですかมีน่าซังอ๋อถามทุกคนหนูถามทุกคนเหรอชื่ออะไรกันบ้างคะลินดีซังสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเปิดคลิปด้วยน้องฮานาโกจังนะคะต่างไปจากเดิมเนื่องจากว่าเนสโกตัดผมให้น้องแล้วค่ะเป็นหนูน้อยผมสั้นนะคะแล้วก็ตัดหน้าม้าให้ด้วยตอนนี้น้องเขี้ยวงอกแล้วแล้วก็ดวงตาของน้องเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเป็นแวมไพร์นะคะหรือจะเรียกว่าอสูรก็ได้น้องก็มีสายเลือดของพ่อแม่นะคะได้มาจากพ่อแม่เต็มเลยโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละชุดของฮานาโกะกันเลยนะคะแล้วที่ชุดอะไรคะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นชุดนอนมาดูชุดประจำวันกันเลยดีกว่าค่ะชุดประจำวันจะเลือกเป็นชุดนักเรียนนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปเป็นชุดทางการนะคะชุดนอนค่ะแบบที่เปิดคลิปเลยชุดงานเลี้ยงค่ะต่อไปชุดว่ายน้ำชุดหน้าร้อนค่ะอุ้ยสุดท้ายเป็นชุดหน้าหนาวนะคะโอเคเข้าไปเล่นกันต่อเลยดีกว่าพี่รินได้ตกแต่งสวนนะคะเพิ่มเติมค่ะเป็นสวนของเด็กๆเอ้าเดี๋ยวนะนี่กองเสื้อผ้าเนสโกะกำลังถักไหมพรหมอยู่นะคะหนูไปไหนมานี่แล้วเข้าไปเล่นข้างในก็เดี๋ยวเราจะเชิญปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้ของเราหนูน้อยนะคะนี่เรามีบ้านตุ๊กตาที่ทำจากกระดาษลังด้วยนะคะทำจากแบบพวกกล่องอะอะไรอย่างเงี้ยในภาค Eco Life นะคะดูดิเนี่ยเห็นไหมทุกคนแบบว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะป้าป้ามาแล้วนี่ลูกทำอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมเจอขยะตรงเนี้ยเก็บไปจีป้าป้าเก็บไปสิคะเห็นไหมหนูยังบอกให้เก็บเลยอ้าวแล้วเก็บไปไว้ไหนคะโอเคพี่ข้าวเหนียววันนี้น้องว่าแหมแทนว่าน้องน้องว่าจะชวนหลานๆมาที่นี่ซะหน่อยโอเคเราจะวางแผนจัดงานอีเวนต์นะคะเอาสิเอาอีเวนต์ไหมเชื่อเงินเดี๋ยวเราโทรไปชวนเหล่าหลานๆนะคะของเนสโกะจังอีเวนต์วันเล่นสนุกของหนูน้อยรางวัลนะคะจะได้รับเหรียญเหรียญทองนะคะแล้วก็จะได้รับจังเกิลยิมสำหรับเด็กเล็กแบบครบวงจรจริงปะเนี่ยโอ้จัดงานเลี้ยงสุดใหญ่โตให้กับเจ้าหนูน้อยกันเถอะเชิญบรรดาเด็กเล็กทุกคนที่เจ้าหนูน้อยของคุณรู้จักให้มาเล่นสนุกด้วยกันระหว่างที่พวกหนูน้อยกำลังสนุกสนานกันอยู่นั้นเหล่าพ่อแม่ทั้งหลายก็มาย่างอะไรอร่อยๆกินโอเคผู้เลี้ยงดูนะคะคือเนสโกะค่ะเด็กเล็กเจ้าภาพคือน้องฮานาโกะแล้วก็เด็กเล็กนะคะที่เป็นแขกเนาะก็มีเพโรน่าเชลแล้วก็ลิลี่ค่ะ3คนจัดที่บ้านดาบพิฆาตอสูรนะคะหลังนี้เลยเดี๋ยวรอเด็กๆมาก่อนเนาะมาแล้วล่ะมั้งเนี่ยอ๋อมีบ้านลูกบอลด้วยอู้แถวชอบมากเลยโอ้โหดำดำเข้าไปในบ้านละว้ายน้อง สนุกสนานเลยสิอ๋อเล่นไม่ชวนเลยเข้าไปเล่นด้วยดีกว่าลิลี่ทำอะไรคะลิลี่เล่นตุ๊กตาเชลไม่เล่นเลยโอ้ยังเล่นกันนี่เองทุกคนอะไรอ่ะกล้าเข้าแล้วเหรอเฮ้ยต้องทำเควสอีกนะคะเนี่ยไม่มีใครเล่นสไลด์เหรอคะสไลเดอร์อ่ะหนูไปเล่นก็ได้ค่ะอืมก็มีโอ่งมาดูแลเด็กๆนะคะแล้วเนสโกะไปไหนน้องเพโรน่าไม่เล่นอะไรเลยเหรออืมไม่รู้จะเล่นอะไรอ่ะทุกคนอยู่เล่นก็สนุกนะไม่ดื้อด้วยหิวนมแล้วหิวนมแล้วหิวนมแล้วยื่นนมให้น้องกินสไลด์ลงมาเร็วเด็กสไลด์ลงมา
หนูไม่กล้าสไลด์ลงมาเลยโอ้โอ้เดี๋ยวนะจะสไลด์ได้ไหมโอ้ยทำไมอ่ะตัวเล็กโอ้ตัวเล็กตัวเล็กมันเด่นก็มีนะทำไมไปยืนขอบฮะสไลด์ตัวเล็กไม่กล้าหรอปีนดีๆโอ้ยโอ้ยจะล่วงแล้วโอ้ยยืนตรงไหนน่ะเก่งเกินยืนตรงขอบนะคะเราปรับขนาดให้มันเล็กแหละอ้าวน้องไม่กล้าค่ะเราต้องช่วยน้องนะคะทำหลายรอบแล้วดูเด็กๆคือแบบกลัวข้าวเหนียวอ่ะแล้วดูเจ้าภาพสิทำเด็กกลัวทุกคนเลยสู้ๆๆๆแต่ป้าเอาใจช่วยเองโอเคอันนี้สำเร็จแล้วโอ้สำเร็จแล้วนะคะโอเคช่วยเด็กเล็กปีนมาช่วยลิลี่ด้วยลิลี่จะมาปีนหรือเปล่าแบบปะเอ้ยเราต้องแบบว่าคงทีมญี่ปุ่นสิเราเปิดคลิปด้วยญี่ปุ่นนะเราจะให้น้องเรียกข้าวเหนียวว่าโต๊ะซังคุณพ่อนะคะโอ้คุณพ่อพาบินไปไหนแล้วเฮ้ยเด็กๆมานั่งกินกันเหรอคะทำไมไม่ชวนฮานาโกะฮานาโกะก็หิวนะโอ้ดูสิกินแซนด์วิชชีสค่ะโอ้อะบินมาเอาแล้วลูกไปไหนแล้วเมื่อกี้เขาเนี่ยอุ้มฮานาโกะโอ้หนูอยู่นี่ฮานาโกะหิวมากเลยอ่ะมีอาหารแมวด้วยนั่นอะไรน่ะก่อนหน้านี้แมวที่เนสโกะเคยเจอแมวปีศาจอ่ะมาที่บ้านค่ะพี่หนึ่งก็เลยซื้ออาหารแมวไว้ให้พอน้องแมวมาบ้านแล้วกระโดดไปกินของอ่ะไปกินของอาหารมนุษย์อ่ะบนเคาน์เตอร์อ่ะก็เลยเติมอาหารให้น้องเลยนางจะได้แบบมากินอ่ะพี่วายมาละจะมารับลูกกลับแล้วเหรอได้เหรียญทองค่ะง่ายมากเลยอีเวนต์นี้พี่วายจะมารับลูกกลับแล้วอ่ะโอ้กลับไปแล้วเหลือแค่เพราน่า3ทุ่มแล้วอ่ะเนาะหนูคุยกับพี่เพโรน่าได้ไหมแบ่งปันความรักให้อ่ะแต่หนูยังไม่ได้กินเลยแบ่งปันความรักให้พี่เพโรน่าอาหารน้องไปไหนล่ะคะข้าวเมื่อกี้อ่ะอ๋ออยู่ตรงนี้เหรอตั้งตรงนี้ก่อนโถรีบกลับอ่ะอีเวนต์จบก็กลับเลยเหรอจะคุยกับเพโรน่าได้ไหมคะอะไรเนี่ยเอ้าเพโรน่ากลับแล้วโธ่หนูได้กินแล้วเหรอลูกคะแซนด์วิชที่อร่อยจังชีสย้อมๆเลยหนูชอบที่สุดเลยค่ะเนสโกะมันเล่นเกมติดเกมนะคะติดเกมเหมือนพี่เล่นเลยเราไม่ได้แบบว่าซักเสื้อผ้าเลยทุกคนเสื้อผ้าคือกองเยอะมากเลยนำเสื้อผ้าออกแล้วกองไม่พวกแบบกองเสื้อผ้าเก็บกองเสื้อผ้าแต่รอเดี๋ยวแป๊บนึงต้องพาน้องเข้านอนนะคะอ่านหนังสือให้ฟังจนหลับค่ะหนูจะไปนอนแล้วเนี่ยง่วงมากๆเลยบอดี้แท็บอะไรเงี้ยยืนสีแดงอ่ะข้าวเหนียวอย่าหมดดูลูกขึ้นบันไดอ่านนิทานให้น้องฟังก่อนนอนหน่อยเอาพวกกองเสื้อผ้าเนี่ยใส่ในเครื่องซักผ้าทำทีละอย่างเฮ้ยถือไงเนี่ยโอเคแล้วก็ซักเสื้อผ้านะคะปกติเลยอันนี้เป็นถังซักเสื้อผ้าแล้วก็อบแห้งนะคะขอให้ทำแค่นี้ทำไม่ได้หรอหืมก็ลูกไม่อยากนอนกับพี่นี่ลูกอยากให้น้องกล่อมนอนนี่โหต้องให้เนสโกะนะคะมากล่อมนอนอ้าวเราไม่นอนคืออะไรคะทำไมล่ะอะไรเนี่ยแย่งกันเลี้ยงลูกเหรอคะพาฮานาโกะเข้านอนเนี่ยไม่นอนเฮ้ยเอางี้เลยเหรอโอเคอะนอนละงอนอะไรก็ไม่รู้ในที่สุดก็ให้ป๊าป๊ากล่อมเข้านอนก็เราจะเรียกพ่อว่าโอโตซังจิจิหรือว่าป๊าป๊าก็ได้นะคะเหมือนแบบป๊าป๊าอะไรอย่างงี้ญี่ปุ่นก็ป๊าดูน่ารักดีโอเคน้องนอนแล้วมีคนถามว่าเตียงนี้เนี่ยพี่ได้หลอกมาจากไหนเตียงนี้เป็นเตียงในภาพ Eco Life นะคะน่ารักมากทุกคนดูสิมีความแบบว่ามีหมอนมีตุ๊กตาหมามีหลายสีนะคะตอนนี้ก็นี่มีโมบายด้วยน่ารักโอเคคุณแม่จะทำอะไรต่อคะจะจุ๊บน้องเหรอพี่เรนโหลด
เล็บของเนสโกมาค่ะเล็บที่แบบว่าเหมือนในอนิเมะทุกคนแอบเห็นใช่ไหมเราต้องใส่ให้เหมือนถึงเราจะหาชุดไม่ได้นะคะแต่ว่าเล็บเราเนี่ย เล็บแบบปีศาจ แต่ก็อันตรายอย่าไปขวนลูกแล้วกันโถเนสโกไม่ขวนลูกหรอกอึดอัดผ้าอ้อมสกปรกได้ไงได้ไงเดี๋ยวเราถักทอของที่ถักไว้นะคะอันนี้เราถักตู้จดหมายค่ะก็ลงขายได้นะคะลงข้อมูลลงขายหรือว่าจะบริจาค ก็ได้แล้วแต่ก็เป็นแบบอาชีพเสริมนะคะถักทอพวกนู่นนี่นั่นอุตส่าห์ทำห้องแบบถักนิตติ้งแล้วเนาะทั้งห้องเลยดูสินี่ไม่ใช้ก็ไม่มาทำใช่ไหมโอเคเราจะนำไปปั่นแห้งนะคะหรือว่าอบผ้านั่นเองก็นั่นแหละเป็นเครื่องอบผ้าโอเคถักเสร็จแล้วเนสโกได้อะไรหวานน่ารักไหมขอบคุณพี่ข้าวเหนียวไม่กดปั่นเสื้อผ้าให้แห้งล่ะอันนี้นะคะเป็นอะไรอะกระถางต้นไม้แล้วก็หนีโชว์ได้นะคะทุกคนเห็นเปล่าเอ้ยน่ารักโชว์ตรงนี้ก็ได้นะติดผนังไปป่ะเนี่ยประมาณนี้หรือว่าตรงน้องแมวติดตัวน้องแมวติดหน้าประมาณนี้กระถางน่ารักอยากจะโรแมนติกขึ้นมาอีกมาลองแวมไพร์ไหมจีบดีกว่าจีบภรรยาตัวเองพี่ว่านะเราลองมาจะปั๊มลูกอีกเหรอคะไม่เอาแล้วนะแค่คนเดียวก็พออยากมีลูกคนเดียวหรอทำไมอ่ะอยากมีเพิ่มมาอยากมีเพิ่มเรามาโอ้โหดีกว่าแหมก็ไม่ปฏิเสธนะคะชวนกันก็ไปอ่ะใครจะปฏิเสธล่ะหนูนอนไม่รู้เรื่องเลยหนูอยากมีน้องหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วอยากบอกว่าให้เด็กๆมาอีกจังเลยต้องจัดปาร์ตี้อีกลงวันสีเนสโกอันนี้แค่แบบว่าวู้ฮู้เฉยๆไม่ได้พยายามมีลูกนะคะแปลว่าไม่ท้องไม่เป็นไรเราแค่แบบว่าเพิ่มความสัมพันธ์เพิ่มความโรแมนติกเพิ่มความหวานแหละเช้าแล้วนะคะโถไม่มีใครทำความสะอาดอาหารอะไรเลยอะน่ะข้าวเหนียวทำอะไรทำความสะอาดหรือเปล่าคะเนี่ยกินเนาะโอเคเราให้เนสโกเนี่ยมาโยคะยามเช้านะคะออกกำลังกายคือน้องหุ่นดีมากทุกคนดูเอวน้องนี่บางมากอ่ะนี่ออกกำลังกายข้าวเหนียวทำงานบ้านหน่อยจริงๆก็เป็นหน้าที่ของเนสโกแหละแต่ว่าตอนนี้ข้าวเหนียวยังไม่ได้มีงานข้างนอกนะคะอยู่ที่บ้านก็ช่วยๆกันหน่อยพ่อบ้านเนี่ยเป็นพ่อบ้านได้ช่วยๆกันน้องอยากไปเรียนคอร์สโยคะไหมเขาโยคะเหรอคะหนูว่าหนูฝึกเอาที่บ้านก็ได้ฝึกเอางั้นเหรอค่ะก็ว่างๆอ่ะเนาะก็ฝึกได้ลูกยังไม่ตื่นไงถ้าลูกตื่นแล้วคือแบบนี่ไงอาบน้ำข้าอยากจะปลุกลูกได้หรือเปล่าคะห้องน้ำข้างล่างโอเคอาบน้ำให้ฮานาโกะนะคะอาบน้ำให้หนูโอ้ถูหัวให้หนูด้วยสระผมไหมล่ะตาน้องแอบน่ากลัวนะคะมุมเนี้ยถูน่ารักเชียวก็เลี้ยงลูกหนึ่งคนไม่ยากหรอกค่ะไม่ให้เท่ากับเลี้ยงลูกร้อยคนหนูจะไปทำอะไรต่อดีคะหนูอยากให้พี่ๆมาที่บ้านอีกอ่ะหรือว่าจะไปบ้านพี่ๆดีวิ่ง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 ไปไหนวิ่งไปไหนเรามาดูกันว่าเจ้าตัวเล็กจะไปไหนนะก็ซิมเด็กเนี่ยเราก็แบบปล่อยน้องได้เลยนะคะน้องจะทำอะไรก็ได้น้องไม่หยิบไข่เจียวเหรอคะโอ้หิวหิวนั่นเองป๊า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 ทำอะไรคะเล่นเกมติดเกมหนูมานั่งด้วยแต่ว่าหนูไม่ได้เล่นเกมป๊าป๊าเปิดทีวีให้หน่อยโอเคเราเปิดตัวทีวีอยู่ไหนดูหนังดูทีวีดูช่องรายการนะคะช่องทีวีเพื่อวัยเด็กโตเหรอโอเคอ๋อเด็กโตแล้วไอ้นี้ไม่มาดูล่ะฮะฮานาโกะไปไหนแล้วน้องไม่มาดูล่ะน้องหยิบมากินอีกรอบนึง
ปปาเปิดให้แล้วแต่หนูยังไม่โตนี่คะอยากรู้ว่าเป็นแบบช่องอะไรโอ้ยป๊อปปี้ลัฟมีแบบว่าจูบกันอะตั้งแต่แบบมัธยมเลยเหรอคะเอ๊จบจบเฉยคืออะไรอะน้องกินไม่ได้เหรอฮะหยิบมันกินได้หรือเปล่ากินได้หรือเปล่ากินได้แล้วอะอะไรอะทุกคนบังเหรอคะต้องซื้อเก้าอี้เด็กให้นะถ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องไม่สามารถกินเองได้ดูดิไม่หยิบต้องให้น้องเอ้าหยิบซอสแอปเปิลให้แทนโอ้กินได้แล้วค่ะลุ้นมากเลยว่าหนูจะกินได้หรือเปล่าเนี่ยฮะมีช้อนตักกินนะคะกินได้แล้วอร่อยค่ะเอ็นดูอ่ะเอ็นดูความกินไม่ได้คุณแม่เนสโกอยู่ไหนคะไหนเนสโกลองมากินมักกะโรนีสิอยากรู้เนี่ยมันบั๊กหรือเปล่าทำไมหนูกินไม่ได้สักทีโอเคเก็บละเดี๋ยวแม่กินเองแม่กินเองก็กินได้นี่หรือเปล่านะกินได้หรือเปล่าหรือกินไม่ได้พี่เรียนว่ามักกะโรนีอันนี้บั๊กอ่ะคุณแม่กินไม่ได้เลยโอเคเราทิ้งมันเถอะนะทิ้งมันเถอะเราอย่ากินเลย น้องเชลมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราตั้งกลุ่มนะคะตั้งกลุ่มได้ไหมให้ผู้ใหญ่ตั้งให้ก็ได้อ๋ออันนี้ประตูลับพี่ดินซื้อประตูลับไว้ให้ค่ะนั่นไงลงไปเล่นกับเด็กๆแล้วเด็กๆมานั่งเล่นกันอยู่ข้างหน้าบ้านเนี่ยซื้อประตูลับไว้ให้แบบเด็กๆจะได้แบบมาเล่นอะไรอย่างนี้เดี๋ยวดูซิแบ่งปันความรักยังไงอ๋อกอดนะดูฟันดิฟันแวมไพร์เหมือนกันเลยเฮ้ hey! ป้ามาคุมใหญ่เลยอะไรอ่ะเด็กจะเล่นซะหน่อยเฮลนะโอเคอุ๊บกระโดดนี่ปรับขนาดให้เล็กนะคะเพราะว่าจริงๆบ้านลูกบอลคือใหญ่มากเลย1วันคือผ่านไปไวมากเลยอ่ะทุกคนอ่ะน้องหลับละมาตามลูกแล้วทุ่มหนึ่งก็คือต้องกลับบ้านนะเป็นห่วงลูกอ่ะหนูยังไม่อยากกลับนี่ครับป๊าป๊าหนูอยากเล่นกับน้องทุกคนแล้วแบบฮานาโกะยังไม่ได้สนิทกับลิลลี่เลยแค่นิดนึงเองยังไม่ได้แบ่งปันความรักให้เลยพ่อเหนียวโถห่วงลูกมากอ่ะรับกลับไวมากทำไมเป็นแดงคะเพิ่งเห็นแย่แล้วเขาเหนียวเอ้ยเขาเหนียวเอ้ยแม้กระทั่งลูกยังพี่เครียดจังเลยเมื่อไหร่ลูกจะยอมพี่กันนะพี่เขาเหนียวต้องค่อยๆปรับนะคะก็ต้องแบบเป็นพ่อที่ดีค่อยๆปรับเปลี่ยนสิ่งไหนที่ทำอะไรแบบว่าสิ่งไหนที่ทำแล้วแย่ก็ค่อยๆเปลี่ยนนะอ่านเจ้าทีเร็กฝึกอ่านก่อนฝึกอ่านอันดับแรกนะคะต้องให้ฝึกอ่านออกมาข้างนอกอ๋อนี่ฝึกอ่านนิทานนะคะพออ่านเก่งๆแล้วเนี่ยเวลาเราเล่าให้เด็กฟังเนี่ยเด็กเขาจะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อินกับมันนะคะเนี่ยอ่านเรื่องทีเร็กเลยฝึกอ่านไปเลยเท่าเนียวโอ้พลังงานแวมไพร์ไม่ได้นอนเลยค่ะทำสมาธิก็เพิ่มพลังงานแวมไพร์เหมือนกันนะคะเนี่ยครอบครัวนี้บินได้โอเคทำสมาธิแล้วก็เดี๋ยวจะได้อ่านนิทานให้เด็กเล็กฟังเดี๋ยวดูน้องก่อนน้องนอนยังไม่ค่อยสีเขียวรอให้เป็นหลอดสีเขียวแล้วอย่าให้น้องตื่นอันนี้ไข่ไดโนเสาร์ใช่ไหมทุกคนไข่ทีเล็กมาคะขนาดแบบนั่งอ่านหนังสือน้องยังกลัวเลยพี่เรนว่าจริงๆอ่ะน้องไม่ได้เกลียดขี้หน้าหรือว่าไม่ชอบข้าวเหนียวนะคะพี่เรนว่าน้องอ่ะกลัวกลัวป๊าป๊ากลัวก็เลยแบบนั่นแหละเป็นสีแดงเลยมันก็ดูยิ้มนะคือความใกล้ชิดแต่ต้องมากกว่านี้อ่ะต้องหันหน้าเล่าให้ฟังอ่ะต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ดูรีแอคนะคะใช่ไหมน้องพี่ว่าน้องกลัวโอเคสอนเรื่องสัตว์ต่างๆนะคะดูท่าน้องก็เปิดใจให้แล้วนะแต่ก็ขึ้นสีแดงขนาดนั้นโหเครียดเลยคนเล่นเครียดเลยจิมไม่ชอบขี้หน้ากันคือไม่โอเคต้องทำให้เป็นสีเขียวให้ได้
เป็นไงล่ะเล่นกับบ๊อบโอ้ไม่กลัวนะตัวเล็กกลัวไปได้ต่อเถียงพี่วายงกไม่กลัวเนี่ยก่อนหน้านี้กลัวกันใหญ่กลัวกันใหญ่มันเท่าเดิมอะมันลดบ้างไหมคะเนี่ยมันแกเป็นสีเขียวบ้างไหมแกเป็นสีเขียวบ้างไหมฮะตัวเล็กฮะตัวเล็กต้องทำเขาเรียกอะไรอ่ะปฏิสัมพันธ์กับลูกนะคะทำกิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็กลับมาสีเขียวแหละพี่ลินว่านะถ้าเกิดไม่ไปแกล้งลูกอีกอ่ะข้อเหนียวคือแกล้งทุกคน ให้ขอขอันเป็นมิตรนะคะตัวสีแถบสีเขียวฮานาโกะกับเนสโกะเนี่ยคือแบบจะเต็มหลอดเลยอ่ะทุกคนป้าป้าให้อะไรหนูเหรอโอ้ยลดโรงเรียนเนี่ยถึงช็อกค่ะพี่ลดแล้ว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 เอาเอาติดลบอีกทำงานตลกตลกกัดฮะกัดเป็นวัมพายเชี่ยวงอกแล้วกัดกัดได้ปวดของเล่นกับข้าวเหนียวแล้วก็กอดนะคะกอดเยอะๆเลยดีกว่าให้เด็กๆทำบ้างทำหน้าตลกนะคะขอเล่นที่ปับปันซีให้ค่ะลดโรงเรียนมันใช่ลดโรงเรียนจริงปะเนี่ยโอเคมีกอดอะไรนู่นนี่นั่นอิงแอบนะคะปั๊บขอกอดก่อนนะโอ้ยน่ารักนานเลยคือแบบให้ซิมแบบเพิ่มความมิตรภาพตรงเนี้ยแบบรักหนูนะและในที่สุดแถบสีแดงก็หายไปแล้วค่ะแถบสีเขียวเพิ่มเข้ามานิดนึงแล้วโอเคตอนนี้เราให้ข้าวเหนียวสอนน้องพูดอยู่นะคะน่ารักที่สุดเลยโอเคส่วนเนสโกก็ทำงานบ้านนู่นนี่นั่นแล้วก็กลับมาดูทีวีเหมือนเดิมนะคะมาฝึกโยคะต่อดีกว่าค่ะขอคุณแม่อุ้ยตายพลาดพลาดขอนิสโกะเอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักพูดเรื่องของเล่นนะคะพูดคุยเรื่องเจ้าหญิงเป็นห่วงอะไรลูกขนาดนั้นข้าวเหนียวปล่อยให้ลูกคุยกันก็ได้เด็กๆเนี่ยอยู่ในบ้านเราเนี่ยดีชอบเจ้าหญิงคนไหนในบรรดาเจ้าหญิงดิสนีย์ชอบอาเรียลนางเงือกเหรอคะใช่เพราะว่าแม่ของเราน่ะเป็นนางเงือกโอ้ยก่อนหนูชอบเบลค่ะเพราะว่าเบลอยู่กับอสูรอย่างนั้นเหรอแล้วไหนตัวเองบอกกลัวพ่อสอนให้ของขวัญแฟลชการ์ดสอนจากสิ่งของต่างๆนู่นนี่นั่นคุยกับหลานๆเนี่ยใครบอกล่ะคะว่าเขาแบบไม่นี่การพี่เรนสังเกตแล้วคือข้าวเหนียวเนี่ยพยายามมากนะคะในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยจุ๊บอีกระหว่างที่เด็กเล็กนอนนั่นแหละเราก็แอบจุ๊บไปแอบจุ๊บแกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารักนี่จุ๊บไปเรื่อยๆจะได้เพิ่มสีเขียวค่ะจุ๊บอีกโอเคเทคนิคในการเพิ่มหรอเนี่ยดูมุมมองข้าวเหนียวนะคะจุ๊บอีกรอบเร็วๆๆๆโอ้ยๆแล้ว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 ข้าวเหนียวจุ๊บอีกรอบนั่นแหละนี่นี่จุ๊บมิงน่ารักเอาอีกรอบเพิ่มจริงๆค่ะทุกคนดูสิแถบสีเขียวเพิ่มแล้วน้องรู้สึกดีนะคะที่มีแบบปั๊มมาจุ๊บอะไรอย่างนี้นี่ก็อ๊อกหายวับไปเลยกลับไปแล้วใครมารับเนี่ยเอามารับกลับอีกแล้วเดี๋ยวสิพี่หมูปิ้งหนูกำลังสอนน้องสอนหลานพูดคัพเค้กอยู่เลยโอเคค่ะงั้นปิดคลิปดีกว่านะคะก็ฟันดีนะคะทุกคนวันนี้ก็ลงคลิปดึกเลย ก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะมาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาวาอิลืมไปแล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอ